ตื่นเต้นไหมเนี่ยลูกตื่นเต้นครับที่กระบี่เนี่ยรายการทุกประเทนดังไหมครับดังครับพ่อผมก็ดูแม่ผมก็ดูผมก็ดูพิธีกรชื่ออะไรพิธีกรที่ใส่แว่นอะคนที่ใส่แว่นไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี่คนมีแฟนตัวจริงพระรู้เรื่องเรือทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกใช่เรือที่ชอบที่สุดอ่ะเออไททานิคเรือไททานิคใช้ระยะเวลาในการสร้างกี่ปี2ปีถูกครับใช้คนงานในการสร้างเรือจำนวนกี่คน3คนถูกครับเรือสร้างเสร็จเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนมีนาคมหรือวันพฤศจิกายนที่ผ่านงั้นเราเข้าภารกิจเลยนะลูกโจทย์ต่อไปที่เราจะได้เห็นเนี่ยอาจจะมีเรือมากกว่า1ลำต้องตอบได้ว่านี่คือเรืออะไรนะลูกทีมงานครับทีมงานครับมาครับโอ้โหโอ้โหอุ้ยท่านการคิดว่ากี่ลำฮะผมเห็นเป็นลำเดียวก็ยังเห็นลำเดียวแต่ผมเห็นเป็นสองลำลำแรกหัวฟันสีเหลืองเลยก็สีดำนิดนึงอีกลำเป็นหัวฟันสีเหลืองทั้งหมดเดี๋ยวผมเห็นเป็นลำเดียวจริงนะเป็นสีเหลืองใช่เป็นเรือหนูเห็นสองลำเหรอลูกใช่ครับสองลำคืออะไรกับอะไรลูกเรือไททานิคกับเรือบริเทนิคครับไททานิคเรารู้จักนะอีกเรือลำนึงชื่ออะไรนะบริเทนิคบริเทนิคคือเรืออะไรลูกคือเรือพยาบาลหลวงเราน่ะดูนึกว่าเป็นลำเดียวกันแต่ว่าผู้ภายเห็นว่ามันต่างกันลูกเขามันแตกต่างกันยังไงครับผมเห็นหัวฟันมันสลับกันนอกจากไอ้ปล่องควันแล้วเห็นอะไรอีกลูกสัญลักษณ์พยาบาลของบิเทนดิกแต่ไทยนิกไม่มีสัญลักษณ์อะไรอ๋อควรสัญลักษณ์พยาบาลนะใช่หรือเปล่าครับทีมงานครับพี่สุขขอเฉลยครับนี่เรืออะไรลูกไททานิคนี่คือไททานิคนะครับเรือไททานิคและเรืออะไรอีกป่องควันเป็นสีเหลืองดำนะครับสีเหลืองดำแต่ผมเห็นเป็นสีเหลืองด้วยและนี่คืออีกหนึ่งลำครับเรือบริทานิคครับโอ้นี่ครับสัญลักษณ์กาชาดพยาบาลครับสองลำจริงๆนะครับแต่เขาคล้ายกันนะสิคะเขาคล้ายกันนะเก่งมากลูกคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรือเกมเป็นแบบนี้ครับท่านกรรมการครับเดี๋ยวท่านเปิดออกมาเนี่ยท่านจะต้องอ่านคำถามในเวลา30นาทีกรรมการต้องอ่านและให้น้องตอบเรือไททานิคใช้ระยะเวลาในการสร้างกี่ปี2ปีถูกครับใช้คนงานในการสร้างเรือจำนวนกี่คน3คนถูกครับเรือสร้างเสร็จเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนมีนาคมหรือวันพฤศจิกายนพ.ศ.ค.ศ.พ.ศ.หรือวันพฤศจิกายนถูกต้องครับมีขนาดใหญ่เท่ากับตึกกี่ชั้นเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยวัสดุอะไรโลหะสามารถรองรับผู้โดยสารได้กี่คน2,435เรือเริ่มออกเดินเรือเที่ยววันแรกเท่าไหร่เดือนอะไร10เมษายนหรือ2,532เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสุดท้ายอ่ะมันตืดแล้วคอสอค่อยมาใช่ค่ะดังนั้นเนี่ย6ได้6เท่ากันได้6เท่ากันพี่ซุปต้องปรึกษาผู้ผ่าแล้วลูกกติกาบอกว่าถ้าคนไหนได้น้อยสุดจะมีลูกโป่งเฉลิมฉลองทีเนี้ยทั้ง3คนเก่งหมดเลยแล้วหนูก็ตอบเก่งด้วยหกทั้ง3คนเลยแบบเนี้ยไม่มีใครแพ้ดีมั้ยลูกชนะหมดเลยดีครับดีมั้ยลูกดีครับถ้าอย่างเงี้ยเท่ากันหมดเราตัดสินว่าไงดีลูกตัดสินว่าชนะหมดเลยเย้เขาเก่งสุดยอดขอบคุณครับภูผาครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักของภูผาความเก่งของภูผาและความรักความสนใจที่ภูผามีต่อเรือต่างๆให้พี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดทราบพี่ๆเขาชื่นชมในภูผามากลูกและพี่เขารู้แล้วว่าภูผาอยากได้อะไรครับภูผาครับหันไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้า49ลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องภูผาจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับรอแป๊บหนึ่งนะลูกตื่นเต้นแดนเลยกูอยากได้อ่ะโอ้โหโอ้ยยังเท่โอ้โหเฮ้ยนี่เขาน่าจะแล่นได้นะจริงด้วยนะหันมามองนี่แหละครับว้าวดูใกล้ๆครับลูกมาดูใกล้ๆชอบไหมชอบไหมครับชอบครับมาดูใกล้ๆจับได้สัมผัสได้เลยเป็นของเราแล้วครับเป็นของเราแล้วครับนี่คือเรือบังคับวิทยุไททานิคนะลูกแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ภูผาด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิด20,000 บาทครับขอบคุณครับ
คุณขาลูกนี่คือทีเด็ดลูกชุดใหญ่เลยรู้จักไหมนี่คืออะไรลูกแจ็ควิลชิพอยากได้ไหมลูกอยากได้ภารกิจสุดท้ายลูกถ้าร้องเพลงของนมเปรี้ยวดัชมิลคิดได้พี่ซุปให้ทั้งหมดนี่เลยครับอุ้ยร้องเป็นเปล่าลูกเคยฟังไหมแต่โฆษณาเคยฟังครับร้องยังไงลูกดื่มแดดมิลคิดแดดมิลคิดแล้วสดชื่นจังจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็มีพลังดื่มแดดมิลคิดแดดมิลคิดอารมณ์ชื่นบานเล่นไปโลกกว้างเปิดทางให้คำซาดีมีท่าประกอบด้วยลูกขาลูกนี่คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิดอร่อยสดชื่นกับทุกกิจกรรมมีวิตามินซีสูงนะลูกแล้วก็มีส่วนช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันพร้อมด้วยโอเมก้า3 6 9แล้วก็น้ำนมโคตรแท้นะลูกให้ภูผาไปดื่มทั้งปีเลยลูกขอบคุณครับภูผาลูกขอบคุณมากที่มารายการในวันนี้นะครับนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วผู้รอบรู้เรื่องเรือของเราน้องภูผาจากกระบี่ครับขอบคุณครับภูผาลูกของลูกไปเลยครับไปหลังเข้าเลยเหรอลูกระวังชนโอ้โหนี่ไปหลังเข้าครับท่านกรรมการครับผมอยากประชาสัมพันธ์งานซูเปอร์อาร์ชาริตี้ของเราเป็นการวาดภาพประมูลเพื่อการกุศลจากพี่ๆซูเปอร์เรดน้องๆซูเปอร์เทนนะครับเริ่มต้นการประมูลที่ 1,000 บาทนะครับรายได้ทั้งหมดจากการประมูลไม่หักค่าใช้จ่ายครับมอบให้กับกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับงานที่จัด3วันนี้ไม่ใช่แค่นิทรรศการภาพนะครับจะมีงานกุศลเยอะเลยครับวาดรูปเหมือนจะมีการเล่นเกมมีโชว์บนเวทีจากพี่ๆซูเปอร์เทนซูเปอร์เรดนะครับมีร้องเพลงต่างๆจัดขึ้นที่โนเบิลเพลย์โนเบิลเพลย์เพลินจิตนะครับ20 21 22ตุลาคมพบกันนะครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ